สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Border Sewing Club คลับสำหรับคนที่รักในงานตัดเย็บค่ะกลับมาพบกับเจนนี่อีกครั้งนะคะวันนี้เจนนี่จะมาสอนการปักลายทำอาร์มได้ติดกันนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างชิ้นงานที่เราทำกันค่ะไว้ติดตกแต่งเสื้อผ้าหมวกหรือว่ากระเป๋าก็ได้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำเรามาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้มีอะไรบ้างผ้าสักการะได้ปักหลากสีกันไกลกระดาษกาวสองหน้าเตารีดกระเป๋าที่เราจะใช้ในการรีดติดและที่สำคัญนะคะที่เราจะลืมกันไม่ได้เลยก็คือจักรปักบาร์เดอร์รุ่น NV18E ตัวนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเริ่มจากตัดผ้าสักการะให้ใหญ่กว่าสะดึงโดยรอบประมาณ 1.5 เซนติเมตรก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะนำผ้าสักการะใส่เข้ากับสะดึงแล้วกดให้ตึงค่ะก็จะได้มาแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเรามาเลือกลายที่จะใช้ในการปักทำอาร์มรีดติดกันนะคะโดยจะใช้ลายที่มีอยู่ในตัวเครื่องหรือจะเป็นลายที่ออกแบบมาเองก็ได้ค่ะวันนี้เจนนี่จะใช้ลายที่ออกแบบมาเองผ่านโปรแกรม PE Design นะคะแล้วนำมาเพิ่มเข้าไปในจักรผ่านช่องเสียบ USB ตรงนี้ได้เลยค่ะเรามาเลือกลายที่จะทำการปักกันเลยนะคะเจนนี่ก็ได้ลายปักที่ต้องการแล้วค่ะต่อไปให้นำผ้าสักการะที่ใส่เข้ากับสะดึงเรียบร้อยแล้วมาใส่เข้ากับตัวจักรค่ะจากนั้นยกตีนผีลงเมื่อขึ้นไฟสีเขียวหมายถึงเครื่องพร้อมทำงานแล้วค่ะเราสามารถกดสตาร์ทได้เลยค่ะจักรก็จะปักให้เราอัตโนมัติเลยค่ะเห็นไหมคะดีจริงเลยเราก็แค่คอยเปลี่ยนได้ตามสีที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็กดโอเคที่หน้าจอได้เลยค่ะนำตีนผีขึ้นกดแล้วดันสะดึงออกค่ะเสร็จแล้วค่ะลายที่เจนนี่ปักน่ารักไหมคะจากนั้นให้ตัดผ้าโดยรอบลายปักระยะห่างประมาณ 1.5 เซนติเมตรนะคะเรามาเริ่มตัดกันเลยค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทำชิ้นงานที่ตัดเสร็จแล้วประกบเข้ากับกาวสองหน้าแล้วตัดให้เท่ากันค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นให้นำกาวประกบเข้ากับด้านหลังของชิ้นงานค่ะโดยสังเกตง่ายๆให้เราลองแกะมุมนะคะด้านใสจะเป็นด้านที่เป็นกาว
ด้านขาจะเป็นกระดาษค่ะให้เราประกบลงไปที่ชิ้นงานแบบนี้ค่ะทำการรีดชิ้นงานที่ประกบไว้แล้วให้ติดกันทิ้งไว้ประมาณ 15-20 วินาทีแนะนำเพิ่มเติมห้ามรีดถูไปมานะคะให้ทำการกดทับแบบนี้ค่ะจากนั้นรอให้ชิ้นงานเย็นแล้วตัดผ้าโดยรอบออกให้เหลือประมาณ 0.2 มิลลิเมตรค่ะทำการลอกกระดาษกาวออกเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนำไปติดลงบนชิ้นงานได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกระเป๋าของเจนนี่น่ารักไหมคะสำหรับใครที่สนใจจับปักบาร์เดอร์รุ่น NV18E สามารถหาซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายของบาร์เดอร์ได้เลยนะคะโอกาสหน้าเจนนี่จะมาแนะนำจากรุ่นไหนหรือการทำชิ้นงานอะไรรอชมได้ในบาร์เดอร์ซอยอิงคลับค่ะสำหรับวันนี้เจนนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ